าดว่าคนไทยรักเสี่ยงโชคดูสารพัดการพนันสมัยคุณปู่ถึงรัตตอรี่ในปัจจุบันขอขอบคุณเอกสารศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเผยแผ่เมื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคมพศ2564นะครับความตอนหนึ่งว่าอย่างนี้นะครับการพนันดั้มดิมของคนไทยมีตั้งแต่ชนไก่กัดป้า ยังเรือนอกจากนี้ยังมีการพนันปแปลกๆเช่นเล่นดิดปรีกล้วยแทงห่วงกอบข้าวสารแต่ไม่ทราบว่าเขาเล่นกันอย่างไรนะครับหากการพนันที่คนไทยติดกันงเงียงในสมัยกรุงรัตนโกศิทร์นั้นนำเข้ามาจากจีนมานั่นก็คือไพ่นะครับไพ่นำมาจากจีนนะครับ คนไทยเรานิยมเล่นไพ่มาตั้งแต่ครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่พบว่ามีพระราชก,กำหนดเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2 3 3 7นะครับในราชการที่หนึ่งมีคำว่าไพ่งานะครับท่านผู้รู้ภาษาจีนว่าคำไทยที่เรียกว่าไพ่นั้นน่าจะมาจากภาษาแต่จิ๋วว่าไผ่นะครับหรือไม่ก็ภาษากวางตุ้งว่าไผ่ส่วนที่เรียกว่าไพ่ผ่องนั้น คำว่าผ่องนั้นบางท่านว่ามาจากภาษาแต้จิ๋วงูนะครับผงไปนี่ครับอย่างนี้นะครับภาษาแตจิ๋วอ่านว่าผงแปลว่าพบอย่างเช่นมีไพ่อย่างเดียวกันอยู่สองตัวแล้วเมื่อพบอีกตัวหนึ่งก็จะร้องว่าผงแปลว่าง่ายๆก็ว่าเจออีกตัวแล้วแต่ไทยเรียกกลับเป็นไพ่ผง ซึ่งเข้าใจว่าเล่นไพ่แบบนี้ได้กลายมาเป็นชื่อเรียกกันว่าไพ่องหรือไพ่ตองตามวิธีที่เล่นนะครับการเล่นไพ่ของคนไทยแพร่หลายมากพวกคุณนางข้าราชก,การก็คงเล่นกันจนเป็นนิสัยนะครับอย่างเมื่อข่าวครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่ากอนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับ ได้ทอดพระเนตรถินพวกมหาเล็กเล่นไพ่บนดาดฟ้าเรือทรงขัดเกลืองมีพระบรมราชโองกาให้นําพวกเล่นไพ่ไปปล่อยไว้บนฝั่งส่วนมื่นวิเศษเจ้าของไพ่ให้ลงพระราชอาญาสามทีนะครับเจ้ามือลงตทษเจ้ามือนะครับลงอาสามสิบทีก็คงจะเคี่ยนสามสิบทีนั่นแหละครับ การพน,นันที่จีนนามาเข้ามาเผยแพ่ให้คนไทยเล่นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นตั๋วเข้าใจว่าน่าจะนํามาเผยแพ่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีเรื่องปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปตีเมืองนครศรีธรรมราชบรรดาพวกฝีพายทลายเลือกได้ทรัพย์สินเป็นมากจึงทรงพระกรุณาให้เล่นให้สนุกและให้เล่นถั่วหน้าพะที่นั่ง กระดาษละห้าสช่างร้อยช่างบ้างเป็นที่สนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งนอกจากนี้ก็จะมีปูที่เข้ามาในช่วงรัชกาลที่2หรือรัชกาลที่สามนะครับการาลเขากินอีกอย่างหนึ่งที่แพร่หลายก็คือหวยนะครับเหตุที่มีการเล่นหัวยนี่เมืองไทยนั้นเนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่3ามเกิดข้าวยากบากแพงถึง2องปีงติดกันคนไม่มีเงิน ก็บารับจ้างทํางานแรกเอาเข้าวไปกินนะครับเงินตาก็พองวดหายไปจากตลาดพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงทุกใจว่าเงินตาทํำออกมามากมายแต่หายไปข้างไหนหมดเข้าพระใายว่ามีคนเอาเงินตราไปฝากซื้อฝิ่นมาเก็บไว้ขายจึงโปรให้จับเอาฝิ่นมาเผาเปน็นอระโลงมากในที่สุดจีนหงหรือเจสซัวหู ภายหลังท่านผู้นี้ก็ได้เป็นนายกอากรสุรามีปรดาศักติ์เป็นพระยาศรีชัยบาลนะครับได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่าเงินตรานั้นยังมีอยู่มากไม่ได้หายไปไหนพวกราษฎรเอาใส่หายฝังดินไว้ไม่ยอมมาออกมาใช้ถ้าจะเรียกเอาเงินขึ้นมาใช้ก็ต้องออกหวยเหมือนอย่างในเมืองจีนพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวถึงปรดให้จีนหงออกหวยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนยี่ปีมันเอง ข้2,378ครับพี่น้องครับเมื่อหวยมาจากจีนตัวหวยในแผ่นป้ายจึงเป็นรูปคนที่สมมติเป็นตัวหวอยอย่างหนึ่งและเขียนชื่อเป็นภาษาจีนบอกชื่อตัวหวยคันนำเข้ามาเมืองไทยคนไทยอ่านหนังสือจีนไม่ออกจึงต้องเขียนอักสองไทยกำกับไว้โดยใชย้ภาชนะโดยใชย้ภาชนะกอไก่ขอไข่ขอควายเลี้ยงไปตาลบาดแต่ตัดทิ้งไปเสียแตัว ก็คือโดชดาตอตักธรรมาธูทรพระนคเนนสสลาสมฤษีจึงเหลือเพียง36ตัวครับเป็นเหตุให้คนไทยเรียกการผน,นัตชนิดว่าหวยโกโหนั่นเองนะครับต่อมาในรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริจะเลือกอกรหวยนะครับแต่ก็ทรงเกรงว่ารายได้แผ่นดินจะหามาชเวยกันไม่ทันจึงเพียงแต่ ผ่ลดบ่อนเบีย้ยให้มีน้อยลงตามลำดับและเลิกอากรหวกัวโกขออย่างเด็ดขาดในสมัยรัชกาลที่6นะครับเมื่อวันที่1นึเมษายนปีมะโรงพศ2459นะครับในระหว่างที่คนไทยยังเล่นหวัวโกขออยู่นั้นมีชาวต่างประเทศกับขุนนางไทยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กุมทหารบรกเล็กออกรอตรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ ออกลอตเตอรี่ครั้งแรกในมาไทยในเมื่อพศ2 4 1 7นะครับพี่น้องขราวนี้เป็นการออกลอตเตอรี่ตามแบบยุโรปนะครับผู้ถูกรางวัลให้รับไปผู้ถูกรางวัลให้รับเป็นสิ่งของที่มีราคาเท่ากับเงินรางวัลแทนหรือถ้าจะรับเป็นเงินสดก็จะถูกลดส0ผู้อำนวยการออกลอตเตอรี่ครั้งแรกนั้นก็คือนายเฮลี่อาลาบาสเตอร์ผู้เป็นต้นตระกูลของ สวีดศิลาปัจจุบันนี่แหละครับท่านหวยเบอร์หรือลอตเตอรี่สมัยก่อนออกเป็นค้างคลาวตามความจําเป็นที่ต้องการเงินไปใช้ในราชการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นครั้นต่อมาเห็นว่ารายได้จากลอตเตอรี่ช่วยด้า,งานงบประมาณเพื่นดินได้ก็เลยออกมาเป็นอาชีพต่อมาเรียกว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง